ชัดชาติไม่อนุญาตม็อบจตุพรนกเขาค้างคืนลานคนเมืองวันนี้ที่อาคารเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีที่คณะหลอมรวมประชาชนจะจัดกิจกรรมชุมนุมนับถอยหลัง8ปีประยุทธ์ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าตั้งแต่วันที่21ถึง24สิงหาคมว่าลานกิจกรรมลานคนเมืองเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กทม.อนุญาตให้จัดกิจกรรมชุมนุมได้โดยมีช่วงเวลากำหนดตามนโยบายไม่อนุญาตให้มีการค้างและผู้ที่จะจัดทำกิจกรรมจะต้องกลับแต่สามารถใช้ลานกิจกรรมต่อเนื่องกันได้เรื่องนี้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมที่มีการประกาศไว้แต่ในส่วนรายละเอียดผู้ที่ชุมนุมยื่นมาขออนุญาตตนยังไม่ทราบข้อมูลเพิ่มเติมทั้งนี้ส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถอนุญาตให้นอนค้างคืนได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่กทม.จะต้องทำความสะอาดลานกิจกรรมทุกวันรวมถึงต้องแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่มาคอยจัดการดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยฉะนั้นแล้วในเรื่องนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือผู้ร่วมกิจกรรมนายชัชชาติกล่าวต่อว่าการมาใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางกทม.มีความยินดีและถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกทม.ได้มีส่วนให้ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศในสังคมที่ดีขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยนกันด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์เพราะต้องยอมรับว่าหลายเรื่องก็มีจุดเห็นตรงกันและหลายเรื่องก็คิดต่างกันอย่างไรก็ตามคิดว่าจะสามารถพูดคุยกันได้อย่างรู้เรื่องเพราะกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการเดินทางมาด้วยความฉันมิตรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand